สวัสดีครับขอะเลาะบเบียร์มงนุบริฟต์กับผมธนงขันทองครับรับสภาอังกฤษนะครับในวันพสัสป,ปอดีที่14มีนาคมนี้จะโหวตนะครับเพื่อที่จะขอเลื่อนเส้นตายการที่อังกฤษจะออกจากสหภาพยุโรปในวันที่29มีนาคมนี้ออกไปนะครับอย่างน้อยเป็นเวลา3เดือนด้วยกันไปจนถึงเดือนมิถุนายนนี้ในช่วงระหว่างนี้นี่จะมีออปชั่นนะครับ7ประการว่าอังกฤษจะทำ อย่างไรกันแน่นะครับในกรณีของ Brexit หลังจากที่ในช่วงวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยรัฐสภา,านครับโหวตไม่เอาข้อเสนอ Brexit นะครับโดยมีเงื่อนไขหลายประการที่ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้อันนำไปสู่ในวันพุทธที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐสภา,าก็ต้องโหวตอีกครั้งหนึ่งว่าอังกฤษเนี่ยจะออกจากการเป็นสมาชิกของสาภาพยุโรป โดยมีข้อตกลงหรือไม่มีข้อตกลงปรากฏว่าโหวตต้องการให้มีข้อตกลงเนื่อเมื่อมีข้อตกลงก็ทําให้มันยืดเยื้อต่อไปนะครับทำให้รัฐบาลนะครับในวันพฤหัสบดีที่14นี้ต้องโหวตนะครับเพื่อจะขอเลื่อนเส้นตายออกไปเพราะว่ามันไม่สามารถจะดําเนินการได้ทันมี7 o p t อ o อปชั่นนะครับสำหรับรัฐบาลอังกฤษที่จะดําเนินการต่อไปในกรณี Brexit นะครับออปชั Option แรกก็คือว่าจะออกจาก Brexit นะครับโดยไม่มีข้อตกลงอะไรเลยโนด a ลนะครับออปชันที่2นะครับเ,เทเรซาเมเนียอาจจะลักไก่นะครับยืน่นกฎหมายเบรกสิตเข้าไปในรัฐสภาเพื่อให้พิจารณาใหม่เป็นครั้งที่3นะครับหลังจากครั้งแรกในเดือนออมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยถูกรัฐสภาปฏิเสธไปแล้วครั้งแรกครั้งที่2นะครับก็คือในวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยรัฐสภาเนี่ยโหวตมตินี้ล้มลงไปอีกครั้งหนึ่งก็ต้องดูซิว่าครั้งที่3เนี่ย จะกล้าลักไก่หรือไม่นะครับภายในวันที่20มีนาคมนี้อ p t ช o นที่3ก็คือทางรัฐบาลอังกฤษต้องกลับไปเจรจากับ EU ใหม่เกี่ยวกับเงื่อนไขทั้งหมดของ Brexit นะครับซึ่งทาง EU เองก็คงระอาใจนะครับเพราะว่าปัญหาต่างๆทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องของอังกฤษนะครับสำหรับ ออปชันที่4ก็คือเรื่องร f ฟเรน d u มหรือว่าการธรรมชามติจะมีการธรรมชามติ b r e กซิอีกครั้งหนึ่งหรือไม่เพราะว่าทำไปแล้วนะครับในปี2016ให้ออกแต่ว่ารัฐบาลไม่สามารถจะจัดการได้จะมีการเลือกตั้งใหม่หรือไม่นะครับซึ่งเป็นออปชันที่5นะครับซึ่งทางฝ่ายค้านพรรคเลเบอร์คงต้องการหนทางนี้เพื่อว่าจะให้มีการยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่ออปชันที่6ก็คือการมติที่จะ ไม่ไว้วางใจนางเทเรซาเมย์ในการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ว่ามติไม่ไว้วางใจนี้เทเรซาเมย์ชนะแล้วครั้งแรกนะครับในเดือนมกราคมที่ผ่านมาส่วนออปชั่นสุดท้ายก็คืออังกฤษเนี่ยออกจาก EU โดยไม่มีข้อตกลงอะไรเลยนะครับอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ในกรณีของ Brexit ติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์ของทุนบุวหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียของทางบุวหลวงฟันไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง BF Mobile Application และอย่าลืมกด u u s s r r i e e YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ